ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ถนนค่ะทางเข้าหมู่บ้านนะคะหมู่11แล้วก็หมู่12บ้านถวยน้อยแล้วก็บ้านดงยางค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็จะมีน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเป็นระยะเวลากว่า 3-4 วันแล้วค่ะทางด้านในหมู่บ้านนู้นนะคะก็รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะมีเพียงแต่รถกระบะโฟร์วีลแล้วก็รถไถแล้วก็เรือของชาวบ้านนั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือของดิฉันนี้นะคะจะเห็นว่าน้ำปริมาณมากนี้แต่จริงๆแล้วค่ะก็เป็นทุ่งนาพื้นที่ของชาวบ้านนะคะที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะน้ำบริเวณจุดนี้นะคะมาจากลำน้ำห้วยถวยค่ะประกอบกับน้ำโขงนะคะที่หนุนสูงขึ้นนั่นเองก็ส่งผลให้พื้นที่บริเวณอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะก็จะมีน้ำท่วมสูงในระยะนี้ค่ะนี่คือถนนท่าอุเทนโนนตานะคะที่ถูกน้ำจากหนองกุดคร้าวซึ่งเป็นน้ำที่มาจากลำน้ำห้วยถวยที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็เป็นผลมาจากน้ำโขงหนุนส่งผลกระทบให้น้ำเข้าเอ่อท่วมเส้นทางคมนาคมหลายเส้นนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เป็นเวลากว่า 3-4 วันแล้วระดับน้ำท่วมผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันล่าสุดค่ะท่วมผิวถนนประมาณ1เมตรระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะคะโดยจุดนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งแรกในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยแต่ก็ไม่ได้ขออภัยค่ะแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะคะมีเพียงหมู่11แล้วก็หมู่12ที่อยู่ริมตลิ่งตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วค่ะไปฟังเสียงของชาวบ้านนะคะผ่านไม่ได้แล้วค่ะประมาณเมตรครึ่งแล้วค่ะเมตรครึ่งแสดงว่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆค่ะมีแนวโน้มว่าจะลดลงไหมคะยังไม่มีเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นตลอดน้ำโขงมันหนุนขึ้นมาอย่างทุกๆปีนี่เป็นแบบนี้ไหมคะไม่มีเลยไม่มีน้ำแบบนี้เลยเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเพิ่งมาท่วมปีนี้ระดับน้ำประตูระบายน้ำห้วยทัวอยู่ที่ 12.50 เมตรค่ะอยู่ในจุดเฝ้าระวังเท่ากับระดับเตือนภัยนะคะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณโดยรอบโดยอำเภอโนนตาลค่ะก็แจ้งประชาชนนะคะที่พักอาศัยริมตลิ่งห้วยทัวและริมโขงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบค่ะส่วนทางเข้าหมู่บ้านบ้านน้อยทวยค่ะหมู่11และบ้านดงยางหมู่12ที่อยู่ใกล้กับห้วยทวยนะคะถูกน้ำท่วมแล้วหลายหลังคาเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาเติมเต็มเมื่อคืนนี้ด้วยถนนทางเข้าออกค่ะรถที่สามารถเข้าได้ก็จะเป็นรถกระบะ4 4 wheel นะคะส่วนชาวบ้านก็จะใช้เรือแล้วก็รถไถในการสัญจรไปมาแล้วกว่า1สัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านใช่มั้ยต้องใช้เรือค่ะโหชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างคะแย่เลยจะไปตลาดก็ยากค่ะถ้ามีเรือจะได้ไปถ้าไม่มีเรือก็ไม่ได้ไปจ้ะนะคะแล้วท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคุณป้าได้อาทิตย์กว่าแล้วค่ะอาทิตย์กว่าแล้วค่ะด้านกรมชลประทานนครพนมนะคะรายงานระดับน้ำแม่น้ำโขงเช้าวันนี้อยู่ที่ 12.25 เซนติเมตรนะคะสูงขึ้นจากเมื่อวาน10เซนติเมตรแต่นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะระดับน้ำสูงขึ้นแต่ระดับที่ลดลงนะคะกว่าสัปดาห์ก่อนล่าสุดค่ะระดับน้ำโขงสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 0.5 เซนติเมตรค่ะซึ่งก็ยังส่งผลกระทบต่อแม่น้ำสาขาอย่างเช่นแม่น้ำอูนที่ไหลมาบรรจบแม่น้ำสงครามแล้วก็แม่น้ำก่ำนะคะที่ล้นริมตลิ่งค่ะเนื่องจากน้ำระบายได้ช้ากว่าเพราะเกิดจากน้ำโขงหนุนซึ่งทั้งหมดค่ะก็อยู่ในจุดวิกฤตนะคะส่วนใหญ่ก็กระทบพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านค่ะไปฟังเสียงของกรมชลประทานค่ะสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับปัจจุบันลำน้ำต่างๆของในอำเภอในจังหวัดนครพนมเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงขึ้นถึงระดับเตือนภัยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่3ลำน้ำที่ถึงขั้นวิกฤตนะครับก็มีลำน้ำอูนแล้วก็แม่น้ำสงครามแล้วก็ห้วยบางกอครับ3ลำน้ำเนี่ยค่ะมันจะต้องไหลลงไปที่ไหนมันถึงจะลดระดับได้ทั้ง3ลำน้ำนี่คือน้ำอูนจะไหลบรรจบกับแม่น้ำสงครามแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงนะส่วนห้วยบางกอคือลงสู่แม่น้ำโขงโดยตรงเลยครับ
อยากให้ปลาชาวบ้านโนนตานะคะในอำเภอท่าอุเทนนั้นก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะก็อย่างนี้นะคะก็เป็นคันเบ็ดค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกว่าตึกเบ็ดกันค่ะก็จะหาปลาบริเวณลำน้ำนี้เนาะส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะที่เราหาปลากาดยกไหนนี่ไงนี่ค่ะได้พอดีเลยนะคะเป็นปลาแบบนี้ค่ะก็ใช้รับประทานอาหารเนาะส่งขายด้วยไหมคะแบบนี้ได้ค่ะได้ด้วยค่ะก็จะเป็นปลาแบบนี้นะคะซึ่งชาวบ้านก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะสำหรับบริเวณนี้ค่ะเป็นถนนนะคะก็จะทางเป็นระยะเวลาประมาณ500เมตรนะคะที่จะเข้าไปซึ่งทีมข่าวค่ะก็ต้องจอดรถไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปถ้าไม่มีเรือหรือว่าถ้าไม่มีรถไถของชาวบ้านผ่านมานะคะซึ่งทีมข่าวก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านถวยน้อยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะรายงานกลับไปที่คุณปวีณาคุณกรองแก้วค่ะขอบคุณนะคะคุณวิจิตรานะคะนี่ได้ปลาติดไม้ติดมือมาด้วยนะแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อสักครู่เราดูจากภาพข่าวเห็นน้องๆที่ไปเล่นน้ำตอนเล่นน้ำเนี่ยสนุกสนานแต่ถ้าเกิดในช่วงที่มีกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรงรวมถึงต้องระวังเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยยืนน้ำเนี่ยสูงเกือบหัวเข่านะแล้วก็อย่างนึงเวลาที่ชาวบ้านเจอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของข้าวของอาหารการกินแล้วสภาพจิตใจก็ต้องเข้าไปช่วยดูเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วติดอยู่นานน่ะก็จะมีความเครียดนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่จากที่น้องไปพูดคุยทุกคนยังมีรอยยิ้มอยู่เลยให้สัมภาษณ์ก็ยังมีกำลังใจยังมีสภาพจิตใจที่ดีอยู่เลยนะคะใช่ค่ะ